สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะผัดหมี่ให้ดูนะคะกินกับส้มตำนี่มีกระเทียมมาใส่ไปเลยน้ำมันเยอะหน่อยค่ะไม่เยอะไม่อร่อยแม่บอกอย่าเคาะเคาะตลอดเลยเคี่ยวให้กระเทียมพอหอมๆนะคะไม่ต้องให้เหลืองประมาณนี้เราก็ใส่นี่ค่ะต้นหอมซอยจริงตรงโคนมันนะคะพอดีมีอยู่ก็ใส่ไปเอาโคนมันลงไปผัดมันก็ได้หอมๆบางทีก็ใส่หอมแดงนะคะพอดีวันนี้ต้นหอมเยอะแล้วก็ใบมันเหลืองค่ะใช้โคนมันนะคะแล้วก็ใส่น้ำถ้วยนี้ค่ะประมาณแก้วครึ่งค่ะใส่เลยระหว่างรอเดือดใช่ไหมคะเราก็มาปรุงรสใส่รสดีค่ะของซุปหมูยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบแล้วก็ทิ้งขาดไม่ได้ค่ะบ้านเราซอสฝาเขียวใส่ไปเดี๋ยวทำแบบที่เคยทำนี้นะคะไม่ได้ตวงมันหอยสักหน่อยค่ะเอากลิ่นเยอะไปไหมเร่งไฟให้น้ำเดือดค่ะตามสักนิดนึงนะคะแค่นี้พอค่ะปกติก็ไม่อยากหวานไม่ชอบหวานจะออกเค็มๆเนื้อๆค่ะเนื้อๆหมายถึงเค็มๆอ่ะเค็มแล้วเอาไปกินกับส้มตำไม่ได้เค็มมากรอให้น้ำเดือดจัดๆก่อนพอน้ำเดือดจัดใช่ไหมคะใส่น้ำปลาจะได้ไม่คายยังไงก็ต้องใส่น้ำปลาเดือดแล้วค่ะใส่น้ำปลาเพราะว่าอาหารไทยใช่ไหมคะน้ำปลายี่ห้อนี้ค่ะใส่น้ำปลานิดหน่อยมีกลิ่นของน้ำปลาก็จะเป็นแบบอาหารไทยของเรานะคะทำตามแม่เลยเนี่ยหลานสาวชอบมากเลยเมนูนี้เขาจะออกเรือนแล้วต่อไปอยากกินจะได้ผัดกินเองกลับมาดูคลิปของอาได้ทีนี้เราก็ใส่หมี่นะคะเส้นหมี่นี่ไม่ได้แช่น้ำนะคะล้างเฉยๆเขาก็จะนุ่มๆเขาใส่ลงไปล้างเอาฝุ่นออกก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาก่อนจะบรรจุมามันเป็นยังไงเขาโดนอะไรมาบ้างก็ผัดไปนะคะจนน้ำเนี่ยเหนียวก็พอดีค่ะเส้นก็จะเหนียวนุ่มกำลังพอดีเราให้เดือดคอยคนไว้ค่ะเดี๋ยวไปผัดก่อนเดี๋ยวมาดูตอนใส่ผักค่ะนะคะผัดจนเส้นหมี่เริ่มแห้งใช่ไหมคะปิดกระทะไม่มีที่จับนะคะเริ่มแห้งประมาณนี้ค่ะเริ่มติดกระทะเห็นไหมคะนั่นแหละเริ่มได้ที่แล้วก็ใส่ผักใส่กุ้ยช่ายค่ะใส่ไปเลยเจ็บคอยังไม่หายเลยค่ะไปหาหมอมาแล้วก็เป็นภูมิแพ้ค่ะหมอเอ็กซเรย์ดูปอดอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะคะต้นหอมหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ให้ล้างจมูกวันละ3ครั้งคิดไปก็ขำนะคะตอนที่โดนให้ตรวจว่าท้องหรือเปล่าแล้วก็คนที่จะถ่ายเอ็กซเรย์ก็ไม่กล้าถ่ายเพราะว่ากลัวว่าเด็กในท้องจะมีปัญหาเพราะผลอัสวะยังไม่ออกวุ่นกันเลยทางโรงพยาบาลค่ะไอเราก็ตกใจอายุขนาดนี้เดี๋ยวไปผัดให้เสร็จก่อนค่ะ
มีค่ะเสร็จแล้วเส้นก็จะอย่างนี้ที่ปรุงไว้นี่พอดีเป๊ะเลยนะคะพอดีเป๊ะคือหมายถึงรสชาติที่เราเคยกินนะคะกระทะต้องเกลี่ยๆนี้ค่ะถึงจะหอมถ้าผัดแล้วกระทะไม่เป็นอย่างนี้ก็จะไม่หอมใส่กระเทียมเยอะๆหอมค่ะเดี๋ยวตักขึ้นแล้วเดี๋ยวไปทำส้มตำต่อขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูไม่อวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ